ส่วนเรื่องของการกีฬาค่ะคุณผู้ชมชมรมมวยสากลสมัครเล่นจังหวัดจันทบุรีนะคะจัดให้มีการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่นชิงแชมป์จังหวัดจันทบุรีประจำปี2561กระตุ้นให้เยาวชนนะคะสนใจในกีฬามวยสากลสมัครเล่นที่เวทีมวยโรงเรียนเบญจมานุสรนายอุกฤษจรูญชัยอุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่นชิงแชมป์จังหวัดจันทบุรีประจำปี2561โดยชมรมมวยสากลสมัครเล่นจังหวัดจันทบุรีเป็นผู้จัดการแข่งขันขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ1ครั้งซึ่งได้รับงบสนับสนุนจากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรีและภาคเอกชนทางนี้ก็ในการจัดการแข่งขันนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดกระตุ้นให้เยาวชนนะคะสนใจในกีฬามวยสากลสมัครเล่นมากยิ่งขึ้นและเพื่อเป็นการเฟ้นหานักกีฬามวยสากลสมัครเล่นให้เป็นตัวแทนของจังหวัดจันทบุรีสำหรับการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่นชิงแชมป์จังหวัดจันทบุรีนะคะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่28จนถึง30สิงหาคมนี้อย่างไรก็ตามค่ะนายสุพงศ์ศิลารัตนชัยประธานชมรมมวยสากลสมัครเล่นได้กล่าวค่ะว่าต้องขอบคุณนายสิริพงษ์คงดีผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรที่เอื้อเฟื้อในเรื่องของสถานที่ตลอดจนได้รับความอนุเคราะห์ด้านวิทยากรผู้ควบคุมการแข่งขันด้วย